คือมีคนไข้ชอบถามอาจารย์นะว่าพวกปวดคอไอ้คอเสื่อมนะที่เจอเฉพาะที่คลินิกเราก็คือคอเสื่อมแล้วมันโดนไขสันหลังนะอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยวิธีถามว่าวิธีมีวิธีแก้ไหมนะใช้การดึงหนังยางบางทีมันดึงไม่ได้นะอาจารย์แนะนำท่าเดียวนะท่าเนี้ยคือเราใช้การแกว่งแขนนะให้ชอบให้คนไข้แกว่งแขนมากเพราะว่าการแกว่งแขนบ่อยๆอย่างเงี้ยแกว่งเบาๆนะฮะยืนดีๆนะเวลาแกว่งก็ยืนดีๆแกว่งยืนไปเงี้ยยืนนะเบาๆก่อนนะมันแกว่งแล้วมันจะเก่งตรงนี้นะเนี่ยมันจะยึดตรงเนี้ยไอตัวกล้ามเนื้อสแคลีนหรือกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะยึดมากเราแกว่งนะเลโนเนี่ยสแคลีนเพคโทริสเนี่ยตึงหมดเลยเนี่ยแกว่งเบาๆอย่างเงี้ยนะแกว่งนะขึ้นมาอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่30นะ30องศานะไม่ใช่30ทีเนี่ยแล้วก็ข้างบนข้างล่างก็ประมาณ60นะแกว่งไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเร็วนะแต่ให้เน้นจำนวนนานนิดหนึ่งก็แกว่งประมาณสักเท่าไหร่พลอยประมาณสัก200-300นะแกว่งไปเลยนะครับถ้ามันเหนื่อยก็พักได้แต่ว่าให้แกว่งไปเลยเพราะการรู้สึกมันจะร้อนที่บ่าที่ไหล่มันคายนะอันเนี้ยก็จะทำให้อาการพวกคอเสื่อมนะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะมันเคลื่อนมันแข็งบ่าแข็งไหล่ยืดเนี่ยนะดีขึ้นได้แกว่งด้วยนะเพราะว่าเป็นท่าง่ายๆนะแล้วก็ถ้าใครดูคลิปแล้วก็กดเนี่ยกดตรงเนี้ยกดอะไรนะกดลูกหัวใจด้วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับ